ความเดิมตอนที่แล้วพวกโกคูได้มาทัวร์นาเมนต์ประลองพลังกันซึ่งแน่นอนแล้วว่าในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับมีบุคคลเนี่ยที่คล้ายพวกโกคูเยอะมากมายนะครับและในแต่ละจักรวาลเนี่ยจะมีความแตกต่างกันและดูเหมือนว่านะครับศึกครั้งนี้เนี่ยจะไม่เรียบสงบแล้วนะครับเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรณสำนักงานของผู้จัดการแข่งขันนะครับมีการพูดคุยกันแหละครับว่าจักรวาลที่10เนี่ยที่มีผู้แข่งขันมากที่สุดนั้นเนี่ยเป็นชาวนาเมฆเกือบทั้งหมดเลยเนี่ยยกเว้นเพียงแค่คนเดียวตอนนี้เนี่ยถอนตัวกันหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกยังมีผู้เข้าแข่งขันอีกหลายคนนะรีบประกาศคู่ต่อสู้คู่ต่อไปให้เร็วๆเถอะประกาศครับผมคู่ต่อไปจะเป็นการพบกันของหมายเลข17จากจักรวาลที่14พบกับ IKL ของจักรวาลที่16ครับวายตายแล้วถึงเวลาของเราแล้วเหรอเนี่ยจะทำยังไงดีเนี่ย IKL ยังไม่เกิดเลยนะเนี่ยขอเวลาอีก1ชั่วโมงได้ไหมคะไม่ได้ครับผมงั้นของเรานะครับขอถือว่าเป็นการถอนตัวแล้วกันนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับว่าหมายเลข17สามารถชนะบายไปได้เลยครับทางผู้จัดการแข่งขันตอนนี้นะครับก็ทำการถกกันเลยแหละครับว่าควรจะเลื่อนการแข่งขันหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอประชุมกันแล้วเนี่ยก็คิดว่านะครับการแข่งขันเนี่ยควรจัดต่อไปคู่ต่อไปเป็นการพบกันของไคโอชินใต้จากจักรวาลที่1พบกับบาตะของจักรวาลที่8ครับเตรียมรับชมกันได้เลยข้าเนี่ยอยากจะบอกเจ้าอย่างนึงละว่าข้าเนี่ยเร็วที่สุดในจักรวาลแล้วนะอ้าวเหรอไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยไคโอชินใต้นะครับไม่คุยมากให้เจ็บคอนะครับเขาใช้ความเร็วสูงของเขาเลยเนี่ยพุ่งเข้าไปต่อยบาตานะครับให้สลบลงไปนอนกองกับพื้นจริงด้วยเร็วที่สุดในจักรวาลแต่ว่ามันเป็นจักรวาลของแกแค่นั้นแหละโอ้โหมันน่าเชื่อมากเลยครับสรุปเลยนะครับว่าไคโอชินใต้แห่งจักรวาลที่1สามารถชนะไปได้คู่ต่อไปเป็นการพบกันนะครับของจอมานบูจักรวาลที่11นะครับปะทะกับบูจินของจักรวาลที่6ครับจอมานบูนะครับไม่พูดคุยให้เสียเวลานะครับเขารีบพุ่งไปโจมตีบูจินทันทีนะครับไม่ทันได้ตั้งตัวเจ้าบ้านี่มันเป็นบ้าอะไรของมันเนี่ยมันเข้ามาโจมตีฉันโดยให้ฉันเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวเลยได้ไอ้เจ้าหมูตอนแกจะต้องชดใช้ฉันภาพลวงตาว้าวเวทมนต์สินะแต่ว่านาฬิกาเนี่ยสวยจังเลยนี่นี่ดูนี่นะเราก็ทำได้ด้วยแหละทันใดนั่นเองนะครับจอมมารบูนะครับก็เสกบรรดาขนมนะครับที่เขาชื่นชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นอมยิ้มเอ่ยหรือว่าไอศกรีมนะครับมาอวดบูจินเป็นไงล่ะน่ากินใช่ไหมล่ะแต่ว่าขอต่อยก่อนนะเอ้ยบ้าจริงๆเจ้านี่มันเร็วชะมัดเลยแถมยังแข็งแกร่งอีกด้วยคงต้องใช้ไอ้นั่นแล้วสินะพลังพันธนาการขั้นสุดยอดทันใดนั้นเองนะครับมีเส้นได้พันรอบตัวจอมมารบูไปหมดเลยนะครับและเส้นได้เหล่านั้นนะครับได้ทำการตัดจอมมารบูนะครับขาดเป็นสิ่งเสี่ยงแต่ดูเหมือนว่านะครับเส้นได้ที่ตัดจอมมารบูเลยเนี่ยก็ทำแค่ให้จอมมารบูนะครับตัวขาดไปเท่านั้นแต่พวกเราลืมกันไปแล้วยังว่าจอมมารบูนะครับมีความสามารถพิเศษนะครับในการรวมร่างตัวเองกลับมาได้นะครับถึงแม้ว่าจะฉีกขาดไปนายเนี่ยมันแย่จริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหครับสุดยอดนักเลยความแข็งแกร่งของจอมมารบูนะครับจอมมารบูของจักรวาลที่11สามารถชนะไปได้ครับเจ้านั่นเนี่ยแพ้ซะได้ไม่ได้เรื่องจริงเจ๋งมากทำได้ดีมากจอมมารบูเดี๋ยวฉันจะให้ช็อกโกแลตแกนะตัดมาที่อีกจักรวาลหนึ่งนะครับเป็นชายผมยาวถือดาบนะครับที่เรานะครับจดจำกันได้ดีก็คือทั้งนั่นเองนี่นายคือทั้งคนเดียวกับที่มาหาเราในอนาคตหรือเปล่าโอ้คุณโกฮังครับสวัสดีครับใช่แล้วครับผมเองเนี่ยก็สามารถต่อสู้กับเซลและจัดการมันได้นะครับแต่ว่าพวกคุณเนี่ยดูเปลี่ยนไปผิดหูผิดตาเลยนะครับโกฮังจึงตอบทั้งกลับไปแหละครับว่าเราได้พบกันอีกครั้งจนได้แหละนะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยฉันแก่ขึ้นเลยละสิโดยตอนนั้นเนี่ยตอนเซลเกมเนี่ยที่เกิดเรื่องราวเลยเนี่ยก็น่าจะสักประมาณ30ปีที่แล้วแต่สำหรับของนายเลยเนี่ยก็คงจะไม่กี่ปีใช่ไหมล่ะใช่แล้วครับก็ประมาณ10ปีได้ครับยังไงก็ตามเนี่ยผมมีคนเนี่ยที่อยากให้คุณได้พบนะครับทันใดนั่นเองนะครับหมายเลข16นะครับได้ปรากฏตัวขึ้นผมพบเขาเนี่ยที่ซากหักพังของห้องวิจัยของดร.เกโร่ครับผมกับคุณแม่เลยเนี่ยก็เลยช่วยกันซ่อมแซมจนสามารถคืนชีพมาได้ครับต้องถือว่าโชคดีมากๆเลยครับเพราะว่าคุณหมายเลข16เลยเนี่ยถือได้ว่าเป็นกำลังสำคัญนะครับในการช่วยฟื้นฟูโลกของผมเลยโกฮังรู้สึกดีใจแหละครับที่ว่าได้เห็นหมายเลข16นะครับมีชีวิตอีกครั้งนะครับในจักรวาลของทรั้งอนาคตนี่หมายเลข16นายรู้หรือเปล่านายเองเนี่ยก็ช่วยโลกของเราไว้เหมือนกันนะโอ้ผมพอทราบดีครับทรั้งเนี่ยบอกเรื่องราวทั้งหมดไว้แล้วพวกเราทั้งคู่เนี่ยต่างก็ทำทุกอย่างเพื่อปกป้องธรรมชาติของพวกเราครับ
โกฮังนะครับจึงถามหมายเลข16ไปแหละครับว่านายเองก็ลงแข่งใช่ไหมล่ะแต่ดูเหมือนสีหน้าที่เป็นมิตรนะครับของหมายเลข16เนี่ยได้เปลี่ยนไปนะครับใช่แล้วตอนแรกฉันเองก็ไม่ได้อยากลงแข่งอะไรหรอกนะแต่ว่าที่นี่เนี่ยมีซุนโกคูหลายคนและฉันเองก็อยากจะฆ่าทิ้งสักคนนึงโกฮังนะครับหน้าถอดสีเลยแหละครับเมื่อได้ยินคำตอบของหมายเลข16นะครับเขาจึงบอกลาหมายเลข16นะครับกลับไปที่จักรวาลของตนเองคุณบีเดลครับผมกลับมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมได้เจอเพื่อนเก่าผมด้วยแหละครับทรังจากโลกอนาคตครับรู้หรือเปล่าครับตอนที่สู้กับเซลล์อยู่เนี่ยเอ๊ะคุณพูดอะไรเหรอคะพวกเราเพิ่งคุยกับเขาเนี่ยไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเองนะคะแฮมรบกวนคุณเนี่ยช่วยเช็คดูให้ดีๆหน่อยนะครับว่าเป็นคนของจักรวาลคุณจริงๆหรือเปล่าขอโทษจริงๆครับผมคงมาผิดที่ครับขอโทษจริงๆโกฮังที่หน้าแตกนะครับรีบหนีออกมาเลยแหละครับเพราะว่าเขารู้สึกอายมากๆนะครับที่ทำผิดไปแต่มันก็เป็นเรื่องน่าแปลกเหมือนกันนะครับเพราะว่าทั้งสองจักรวาลนี้เลยเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรนะครับที่แตกต่างกันเลยแปลกจริงๆแฮะทำไมชาววากาเนี่ยถึงได้เลือกพวกเรามาจาก2จักรวาลทั้งที่พวกเราเนี่ยก็เหมือนกันทุกคนนะครับต่างพูดคุยกับตนเองนะครับแล้วก็ถามหาแหละครับว่ามีอะไรที่แตกต่างกันไหมปังนะครับที่กำลังพูดคุยกับตนเองของอีกจักรวาลอยู่นะครับคุณปูในที่สุดหนูก็ได้เจอกับคุณปูโกคูจึงสงสัยแหละครับว่าในจักรวาลของอีกจักรวาลนึงเลยเนี่ยเขาคงได้ตายไปแล้วแน่นอนแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับจักรวาลนึงเนี่ยความแตกต่างกันนะครับก็คืออีกจักรวาลนึงไม่มีทั้งโกคูกับเบจิต้านะครับแต่เป็นเบจิโต้นะครับที่ฟิวชั่นกันแล้วพวกนายจัดการกับจอมันบูได้ยังไงโดยไม่รวมร่างเป็นชั้นละเนี่ยแต่เมื่อเบจิโต้นะครับเห็นหน้าอูบูนะครับก็เข้าใจได้แหละครับว่าจอมันบูเนี่ยได้กลายเป็นเด็กคนนั้นแล้วแต่ก็ยังสงสัยอยู่แหละครับว่าโกคูกับเบจิต้าเนี่ยแยกร่างออกมาได้ยังไงแต่พอโกคูจะอธิบายนะครับก็ได้มีการประกาศนะครับถึงนักรบนะครับที่จะต่อสู้กันต่อในคู่ต่อไปสวัสดีครับขออภัยนะฮะที่ให้รอกันนานคู่ต่อไปจะเป็นการพบกันของทีด้าจักรวาลที่19พบกับอูบูของจักรวาลที่18ครับระวังตัวด้วยล่ะทีด้าเรดาร์ของฉันเนี่ยจับพลังไม่ได้แน่นอนจากคนในกลุ่มนั้นยังไงก็เอาจริงตั้งแต่เริ่มเลยล่ะทีด้านะครับโชว์ความล้ำของเทคโนโลยีนะครับเขาใช้เครื่องไอเจ็ตนะครับในการลอยขึ้นมาในบนเวทีในที่สุดเราก็ได้แสดงพลังสักทีอาจารย์โกคูครับคุณเบจิต้าครับคอยดูผมให้ดีนะครับทีด้านะครับโชว์เทคโนโลยีสุดล้ำของเขานะครับในการโจมตีอูบุแกคิดว่าแกเนี่ยจะข่มขู่พวกเราด้วยพลังจิตบ้าๆนั้นได้หรอลองเจออาวุธลับจากนาโนเทคโนโลยีหน่อยจะเป็นยังไงล่ะทันใดนั้นเองนะครับทีด้านะครับปล่อยมิสไซล์นะครับหลายอันเลยนะครับจากเทคโนโลยีของเขาเลยเนี่ยมาโจมตีอูบุอูบุนะครับโชว์สเต็ปนะครับในการหลบการโจมตีของทีด้าอย่างง่ายดายเลยล่ะครับโดยอูบุที่หลบการโจมตีของทีด้าได้นะครับเขาเตรียมที่จะคุกวงในนะครับในการจัดการทีด้าลงซะเอ๊ะเกราะเจ้านั่นเนี่ยหนักเอาเรื่องอยู่นะแต่ดูเหมือนว่ามิสไซล์ที่อูบุนะครับหลบการโจมตีไปเมื่อกี้นะครับจะเป็นมิสไซล์ติดตามนะครับโดยมิสไซล์อันนี้นะครับได้ย้อนกลับมาโจมตีอูบุอีกครั้งอูบูนะครับได้ทำการนะครับใช้พลังเล็กๆของเขาเลยเนี่ยสามารถทำลายมิสไซล์ลงไปได้อย่างง่ายดายว่าแต่ว่าพลังทำลายของมิสไซล์นั้นเนี่ยก็รุนแรงอยู่นะแถมยังมีสารเคมีเข้มข้นอีกด้วยดีนะเนี่ยที่เราเนี่ยไม่ยอมให้ถูกตัวได้ทีด้านะครับแอบเข้ามาโจมตีข้างหลังของอูบูนะครับโดยไม่ให้อูบูตั้งตัว God Blade พลังดาบของทีด้านะครับสามารถทำลายนะครับดาวดวงนึงได้เลยอูบูนะครับดูจะไม่ยี่หร่าอะไรนะครับกับการโจมตีครั้งนี้แล้วยังไงล่ะไม่เห็นจะเก่งสักเท่าไหร่เลยแต่ทันใดนั่นเองแขนซ้ายของอูบูนะครับได้ขาดลงไปนะครับโดยที่เขาเนี่ยไม่ทันได้ตั้งตัวเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยเป็นไงล่ะแกดาบเล่มนี้เนี่ยสามารถยืดออกมาได้โดยทำมาจากนาโนเมเตอร์มันสามารถตัดขาดได้ทุกสิ่งอูบูที่หัวร้อนนะครับเขาโจมตีใส่ทีด้านะครับเต็มแรงเลยแกบังอาจตัดแขนฉันทีด้านะครับกลายเป็นผุยผงเลยแหละครับจากแรงโกรธของอูบูนะครับสรุปเลยว่าอูบูเป็นผู้ชนะเร็วหน่อยครับเร็วหน่อยครับช่วยต่อแขนให้ผมทีสิครับแกน่ะมันดันประมาทเองนี่นั่นไม่ใช่คำขอของผมนะครับช่วยดูแขนผมนิดนึงมันขาดลงไปแล้วครับเกิดการชุลมุนเกิดขึ้นนะครับอูบูเนี่ยต้องการต่อแขนให้กับตนเองนะครับแต่ว่าก็ไม่มีถั่วเซียนเหลืออยู่เลยอีกทั้งนะครับอีกฝั่งนึงก็มาโวยวายแหละครับเพราะว่าเพื่อนของเขาเนี่ยถูกฆ่าตายพ่อมดบาร์บี้ดี้นะครับที่ดูเหตุการณ์อยู่เลยเนี่ยเลยยื่นหูยื่นแมวนะครับให้ข้อเสนอกับอูบูนะครับโดยเขาเนี่ยจะต่อแขนให้กับอูบูแต่เขาเนี่ยก็บอกแหละครับว่าเขาเนี่ยจะไม่ทำให้ฟรีๆคนอย่างแกเนี่ยมันทำไม่ได้หรอกจอมมารบูเท่านั้นแหละที่ทำได้
จริงๆแล้วเนี่ยฉันโคตรละอายเลยว่ะที่ฉันเนี่ยเกิดมาจากพลังของแกไปซะเถอะพวกเราเนี่ยไม่สนใจอะไรหรอกกับข้อเสนอเจ้าเล่ห์ของแกก็แล้วแต่นะจะปล่อยแขนไปอย่างนั้นแล้วก็เลือดไหลตายไปก็เป็นสิทธิ์ของแกแต่ทันใดนั้นเองนะครับแขนของอุบุเลยเนี่ยก็งอกออกมานะครับเป็นปกตินี่เจ้าบ้าบูฉันไม่ได้บอกรักษามันซะหน่อยแต่ดูเหมือนว่านะครับบูอ้วนนะครับจะไม่ได้เป็นคนรักษานะครับแต่เป็นซุปเปอร์บูต่างหากนะครับที่ช่วยรักษาให้ขอบคุณนะครับคุณซุปเปอร์บูไม่ต้องมาขอบคุณอะไรข้าหรอกข้าทำไปเพราะอยากจะแกล้งเจ้าเบบี้ดี้มันต่างหากหรือบางทีในตัวของแกเนี่ยอาจจะมีความเป็นบูอยู่น้อยนิดก็ได้นะหรือไม่ก็เพราะว่าพวกแกทั้งหมดเลยเนี่ยถูกข้าดูกลืนเข้ามาทำให้ข้ารู้สึกสนิท กับแกก็เป็นได้สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่มีพลังงานในจักรวาลของข้าเนี่ยถูกดูดกลืนจนเป็นข้าคนนี้แหละข้าเนี่ยดูดกลืนมาทั้งจักรวาลแล้วทันใดนั้นเองนะครับชาววากานะครับได้ทำการซ่อมแซมสนามนะครับเนื่องจากการต่อสู้กันเมื่อกี้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วครับสนามกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วคู่ต่อไปจะเป็นการพบกันของเนลจากจักรวาลที่10นะครับปะทะกับรีคูมของจักรวาลที่8ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับดราก้อนบอลจักรวาลคู่ขนานนะครับหรือเสิร์ชว่าดราก้อนบอล M เนี่ยในตอนที่3นะครับก็เรียกได้ว่าสนุกเลยแหละครับในตอนนี้นะครับตอนหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นการต่อสู้กันของอีกหลายจักรวาลเลยอย่าพลาดละกันนะครับขอย้ำเตือนเหมือนเดิมนะครับว่าคลิปของซีรีส์นี้นะครับจะทำนะครับมากกว่า60ตอนแน่นอนนะครับแล้วก็คลิปนะครับในวันธรรมดาเนี่ยจะลงนะครับทุก4โมงเย็นแต่ถ้าเป็นวันหยุดนะครับผมจะลงตอนเช้าเลย8โมงเช้านะครับก็สามารถติดตามชมติดตามดูได้เลยนะครับของทุกวันเลยก็ฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับสำคัญนะเวลาผมอัพคลิปใหม่มาคุณจะได้ดูเลยนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับอัปเดตเรื่องราวต่างๆมีขายฟิกเกอร์โมเดล Dragon Ball ในนั้นด้วยฝากกดติดตามด้วยเพจ Over Review สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ